Vivi Decorative ฉลองครบรอบ 10 Year of Vivi ผ่านนิทรรศการเก้าอี้โดยดีไซเนอร์ชื่อดังพร้อมเปิดคอลเลกชันสุดพิเศษจัดใหญ่ฉลองครบรอบ 10 ปีค่ะพร้อมเปิดตัวโชว์รูมและคอลเลกชันพิเศษค่ะสำหรับบริษัท Vivi Home Decorative จำกัดค่ะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ภายใต้แบรนด์ Vivi Decorative ค่ะฉลองวาระครบ 10 ปีผ่านนิทรรศการ 10 Year of Vivi ค่ะที่โดดเด่นไปด้วยผลงานเก้าอี้โดยดีไซเนอร์ชื่อดังนอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากคุณดิเลกเกิดอุบลค่ะคุณชานันทัศนาและคุณรัชพลพริ้งประยูรค่ะดีไซเนอร์ชื่อดังผู้อยู่เบื้องหลังการผลิตของแบรนด์ Vivi มาร่วมพูดคุยในหัวข้อดีไซน์ไอคอนค่ะพร้อมกันยังได้มีการเปิดตัวโชว์รูมแห่งใหม่ของ Vivi Decorative ค่ะซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์การค้า OP Garden ถนนเจริญกรุงค่ะเป็น10ปีที่ได้ร่วมงานกับดีไซเนอร์คนไทยตั้งแต่รุ่นคุณพ่อครับผลตอบรับหรอจริงๆก็โดยเริ่มเนี่ยตอนแรกไม่มีใครรู้จักเท่าไหร่แต่พอผมเริ่มมาทำเองปุ๊บเราก็รู้ว่าเอ้ยข้อบกพร่องของเราคืออะไรบ้างหรือว่าเอ้ยเราทำอะไรได้บ้างขึ้นอีกเพื่อให้คนเห็นความสำคัญของมันอ๋อคือช่วงบางกอกดีไซน์วีคนี้ก็จะเป็นจัดแสดงอย่างเดียวก่อนแต่ว่าหลังจากจบบางกอกดีไซน์วีคก็จะเป็นโชว์รูมตามปกติครับคือช่วงนี้ก็เป็นเอ็กซิบิชันไปเพราะว่าเราก็อยากจะให้พื้นที่กับดีไซเนอร์ในการสื่อสารกับทางผู้บริโภคหรืออะไรพวกนี้วันนี้เซอร์ไพรส์เหรอครับผมว่าถ้าลูกค้าได้รับรู้เรื่องราวของเก้าอี้แต่ละตัวที่ว่ากว่ามันจะถูกออกแบบมากว่าคอนเซ็ปต์มันจะลงตัวโปรโตไทป์ทุกอย่างเทสทุกอย่างผมว่าหรือว่าเขาทราบวิธีที่เรารีเสิร์ชเก้าอี้แต่ละตัวผมว่าถ้าเขาได้รับรู้เรื่องตรงนี้มันคือเซอร์ไพรส์ที่ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำให้ได้แล้วครับตัวเด่นเหรอผมว่าจริงๆอ่ะผมว่ามันเด่นทุกตัวเลยนะจริงๆมันมีตัวหนึ่งนะที่เราพยายามจะคุยเรื่องของการทำชั้นวางของที่เป็นโมดูล่าขึ้นมาแต่ว่าในระหว่าง process การออกแบบเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดไงว่าเอ๊ะcosting มันจะเป็นยังไงเพราะว่าคือตามนโยบายของผมอยู่แล้วเนี่ยก็คือว่าอยากจะทำให้สุดก่อนแล้วค่อยหา alternative production หรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อลดคอสติ้งลงมาแต่สุดท้ายเนี่ยตัวนั้นเนี่ยกลับกลายเป็นว่ายังไงคอสติ้งก็ไม่สามารถลงมาได้แต่งานมันจบแล้วเราได้เห็นการทำงานชิ้นนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วมันจบออกมาจริงๆคือต่อให้เราได้ผลสรุปว่าเราไม่สามารถขายตัวนี้ให้ผู้บริโภคทั่วไปได้เพราะราคามันสูงเกินแต่เราได้ความพึงพอใจจากทั้งดีไซเนอร์และตัวผมเองด้วยว่าถ้าเราไม่ได้เริ่มต้นตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าศักยภาพเราจะไปถึงจุดไหนจริงๆผมว่าผมอยากฝากให้กับดีไซเนอร์รุ่นใหม่ที่กำลังเรียนอยู่หรือว่าที่กำลังรู้สึกว่ามีความฝันว่าอยากเป็นซูเปอร์สตาร์ดีไซเนอร์ว่าหรือว่าแบรนด์อื่นๆผมรู้สึกว่าก็คงต้องช่วยๆกันว่าเพราะว่าผมทำแบรนด์ของผมเองแล้วอยากให้ตลาดมันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันก็คงจะไม่เกิดก็อยากจะฝากตลาดแบรนด์อื่นๆให้มาช่วยๆกัน